ป้านุ้ยครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ2494 2494 73ปีแม่เจ้าผมเป็นยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับสูตรเนี่ยได้ยินมาว่าเก่าแก่คือเป็นพ่อของคุณป้าอีกทีนึงมาจากเมืองจีนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของพ่ออีกทีนึงเป็นสูตรของเพื่อนพ่อของป้าแล้วถ้ามากินที่นี่ต้องกินเมนูไหนบ้างครับป้าก็นี่บอกแล้วต้องเลือกเดี๋ยวให้ชิมได้ครับจะบอกอันนู้นอร่อยนี่มาต้องคนที่ตัดสินพวกคุณนี่แหละได้เลยได้เลยอันนี้เป็นบะหมี่งาดำงาดำล้วนไข่ล้วนงาดำล้วนด้วยครับล้วนเลยเดี๋ยวทำให้ดูแล้วอย่างนี้เราต้องทำเส้นบ่อยไหมครับทุกวันทำเส้นทุกวันเลยครับนี่ทำเช้าเดี๋ยวก็จัดการต้องทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเต็มโต๊ะเลยครับป้านุ้ยครับแนะนำหน่อยได้ไหมครับเมนูตรงนี้เมนูอะไรบ้างครับอันนี้มันเป็นงาดำบะหมี่งาดำนะครับอันนี้บะหมี่ไข่แต่อันเป็นเกี๊ยวอันนี้ก็มีข้าวหมูแดงแล้วแต่เขาสั่งว่าเอาจะเอาหมูกรอบหรือจะเอาหมูแดงก็ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับอ่ะผมเริ่มจากอันที่เป็นซิกเนเจอร์ก่อนนะครับวิ่งตามสะดวกตามสบายกล่องมากครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเส้นที่เขาทำเองเนี่ยนะครับจะรสชาติประมาณไหนคำนิฟได้ไหมครับแล้วแต่แล้วแต่ผมขออนุญาตชิมครับได้ความรู้สึกเหมือนบะหมี่โบราณครับคนก็โบราณคนก็โบราณยังสวยอยู่เลยเหรอครับสงสัย40ปีก่อนแล้วมั้งครับผมยังสวยคือผมว่าเส้นนะครับมันมีความหนึบอะบางทีถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งเยอะเกินไปนะครับมันก็จะแบบได้ความรู้สึกเหมือนแป้งแต่อันเนี้ยมันคือแบบมันมีไข่เยอะครับพร้อมใส่ไข่เยอะปุ๊บอะคนกินก็รู้สึกแบบอุ้ยมันแน่นอะมันคลุกเคล้ากันกับตัวเครื่องต่างๆมันเข้ากันดีมากเลยครับขออนุญาตต่อที่เส้นงาดำนะครับคุณป้าคลุกครับเห็นผมกินแล้วรู้สึกน่ากินไหมครับครับเจ้าของก็บอกว่าน่ากินอยู่ดีนะอันนี้ดีแปลกใหม่มากเลยกลิ่นงาดำนะครับตีคุกเขาอยู่ในปากครับทุกคนโอ้ยอันนี้ประทับใจมากครับขอบคุณมากอร่อยแบบจ้องตาบอกว่าอร่อยแน่โอเคพี่ใจครับข้าวข้าวหมูแดงหมูกรอบครับชิมครับมันได้ความรู้สึกเหมือนกับรู้แล้วหมูย่างเมืองตังน้ำเหนือสักหน่อยได้ไหมครับคุณป้าเกี๊ยวน้ำที่นี่อร่อยยังไงครับก็ลองชิมดูก่อนโอ้ยกำลังร้อนๆเลยครับมันก็อย่างว่าตำราเก่าถ้าเราไปยึดผงชูรสมันไม่ได้อร่อยมากแล้วไส้ข้างในคุณแน่นมากมันเหนียวแน่นมากครับแล้วคือแป้งเกี๊ยวบางบางที่สุดแล้วโอ้ my god 10คะแนนเต็มขอบคุณมากอร่อยครับแน่ใจจริงครับจริงครับขอบคุณมากต้องขอเดี๋ยวพี่เบิ้ลเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากจะมากินบะหมี่นะครับที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับอย่าลืมครับต้องมาร้านนี้ร้านชื่อว่าร้านมันติ่งหงอยู่ถนนเพชรเกษมตรงมาเลยได้ครับแล้วก็ผ่านทางนี้ไปตรังได้เลยต้องมากินให้ได้นะครับทุกคนครับWe'll be right back.